เรื่องกรณีเงินทอนวัดนะครับหลังจากที่ประเด็นบานปลายมากนะฮะจับกุมพระเถระชั้นผู้ใหญ่ไปแล้ว5รูปรวมถึงพระอดีตพระพุทธอิสระอีก1รูปนะครับตอนนี้อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วรวมเป็น6รูปนะแต่ว่าพระผู้ใหญ่อีก2รูปที่ยังหลบหนีอยู่หรือยังจับกุมไม่ได้นะฮะก็คือพระพรหมสิทธินะครับอันนี้เป็นเจ้าวาดวัดสเกตและพระพรหมเมธีนะครับ2รูปนี้เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวทั้งวันเลยครับว่าลูกศิษย์เนี่ยได้พยายามติดต่อเข้ามาที่กองปราบปรามบอกว่าพระพรหมสิทธิเนี่ยจะขอเข้ามอบตัวในวันนี้ช่วงสายๆเนี่ยนะฮะพี่แสนครับที่กองปราบที่กองปราบคือเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเนี่ยกองปราบนี่ไปไล่ไปเฝ้าไปกดดันไปอะไรลูกศิษย์จนกระดิกกระเดี้ยวไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเข้ามอบตัวดีกว่าเพราะว่าทำให้ลูกศิษย์เดือดร้อนแต่ว่าก่อนเข้ามอบตัวที่กองปราบท่านบอกเดี๋ยวท่านจะแถลงข่าวแต่คราวนี้ต้องไปดูไม่รู้มาที่กองปราบยังเพราะบอกจะมาตั้งแต่9โมงเนี่ยเราอยู่ในสายกับคุณเฉลิมวุฒิพึ่งวงญาตินะครับเป็นผู้สื่อข่าวของเราประจำกองปราบปรามนะครับสวัสดีครับคุณเฉลิมวุฒิครับสวัสดีครับผมบรรยากาศที่กองปราบปรามตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ก็ยังคงมีแต่กลุ่มผู้สื่อข่าวนะครับที่มาปักหลักเฝ้ารอตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตามกำหนดคาดการณ์ที่คาดว่าพระพรหมสิทธิจะเข้ามามอบตัวช่วง9โมง10โมงครับแต่ตอนนี้ยังไร้วี่แววของพระพรหมสิทธิครับผมแล้วมีเพียงแค่กลุ่มลูกศิษย์ประมาณ 4-5 คนครับที่มาเฝ้ารอครับแล้วลูกศิษย์คนที่ติดต่อมาหาตำรวจนะฮะได้พบตัวกันหรือยังครับกับตำรวจยังครับผมคือจากการสอบถามตำรวจทางเจ้าที่ตำรวจเองก็ยังไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับผมก็ตอนนี้ก็ยังรอกันอยู่ใช่ครับพอทางตำรวจเองก็ทางยังยืนยันนะครับว่ายังไม่ได้รับการประสานเข้ามาครับอ๋อนะฮะแล้วถ้าเข้ามานี่จะข้อหาที่เตรียมไว้นี่มีอะไรบ้างครับก็จะมีป้องเงินครับผมแล้วก็ครับผมหลักๆตอนนี้จะเป็นเรื่องป้องเงินในเรื่องของทุจริตเงินทอนวัดไปก่อนครับผมกระแสข่าวตอนนี้คือครับผมครับผมเชิญครับเชิญครับตอนนี้ยังอยู่ในการพิจารณาจากหลักฐานที่ตรวจค้นพบอะไรเงี้ยครับกระแสข่าวที่จะเข้ามามอบตัวนี่คือมีรูปเดียวใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับผมอ๋อนะครับแต่ว่ายังรออยู่นะครับผมอ่ะโอเคครับงั้นก็รอความขึ้นหน้าจากคุณเฉลิมวุฒิก็แล้วกันที่กองปราบขอบคุณมากครับคุณเฉลิมวุฒิครับครับสวัสดีครับครับผมยังไม่มาคือเมื่อวานมันเป็นรายงานข่าวนะว่าติดต่อกองปราบว่าเดี๋ยวจะเข้ามอบตัวเพราะว่าถูกกดดันอย่างหนักอะไรเงี้ยไม่อยากให้ลูกศิษย์เดือดร้อนประเด็นอื่นๆต่อเนื่องนี่เมื่อวานนี้ก็ทางตำรวจกองปราบเขาไปค้นกุฏิเจ้าวาดนะครับที่วัดสามพญานะฮะเจ้าวาดถูกจับกุมแล้วอันนี้นะก็คือปรากฏว่าพบโฉนดที่ดินเป็นจำนวนมากเลยเขาก็มองว่าเอ๊ะหรือว่าจำนองจำนองอะไรกันไหมหรือเปล่าเอาเงินวัดเนี่ยไปหมุนไปจำนองจำนองรับจำนองที่ดินจากลูกศิษย์ไปหรือเปล่านะครับจำนองเนี่ยครับผมก็ตรวจค้นอยู่เนี่ยนะพบมากเลยแต่อันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนก็เป็นข้อสันนิษฐานไว้ก่อนก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับครับผมอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องวุฒิการศึกษาคำว่าศักดิ์นะฮะแล้วก็ตำแหน่งการปกครองของสงฆ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าพระพรหมสิทธิพระพรหมเมธีเนี่ยสองรูปนี้นะฮะจบการศึกษาชั้นนักธรรมเอกเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้เล่าเรียนบาลีหรือปริยัติธรรมมาก่อนนะครับปัญหาก็คือว่าเป็นเรื่องแปลกอ่ะในวงการสงฆ์ที่พระสองรูปนี้มาเป็นผิงพระเถระชั้นผู้ใหญ่อย่างนี้ใช่แต่ว่าไม่ได้จบปริยัติธรรมนะฮะแต่สามารถขึ้นสู่สมณศักดิ์นะถึงขั้นรองสมเด็จพระราชาคณะได้ในชั้นพรหมเนี่ยชั้นพรหมนี่คือชั้นที่จะต่อขึ้นสมเด็จแล้วนะเป็นรองสมเด็จแล้วเขาเรียกรองสมเด็จแล้วนะเนี่ยก็ที่โดนจับที่โดนข้อหาในพระพรหมทั้งนั้นเลยนี่แหละก็ยิ่งไปกว่านั้นพระสองพระผู้ใหญ่ทั้งสองรูปนี้เนี่ยยังมีอุโสน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับพระสงฆ์รูปอื่นในมหานิกายนะก็ต่างจากพระพรหมดีลกที่จบปริยัติธรรม9ประโยคนะอันนี้เป็นเรื่องปกติเนี่ยกำลังตรวจสอบกันอยู่ว่าสรุปแล้วจบไม่จบยังไงนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมนะครับคุณสิบบวรแก้วงามนะครับในฐานะรองโฆษกพศเนี่ยเขาก็ระบุว่าต้องแยกกันนะครับแยกกันเพราะว่าเหตุใดจึงมีวุฒิการศึกษาเพียงนั้นเองนะครับเขาบอกคณะสงฆ์เนี่ยการศึกษาของสงฆ์ต้องแยกออกจากสมณศักดิ์นะพักที่จบการศึกษาและพระปริยัติธรรมแผนกธรรมชั้นนักธรรมเอกเนี่ยถือเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดของแผนกธรรมนะครับการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยจะมีคุณสมบัติคือต้องบวชไปแล้ว5พรรษานะครับขึ้นไปนะฮะบางพื้นที่กำหนดว่าจะต้องจบปริยัติธรรมแผนกธรรมด้วยนะถือว่าต้องเป็นผู้นำวัดอะไรเนี่ยนะเพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ส่วนสมณศักดิ์เป็นยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่พระภิกษุที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและบ้านเมือง
จึงไม่เกี่ยวกับวิทยาฐานะทางการศึกษาก็คือไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเป็นได้ไม่เกี่ยวกันนะครับในส่วนของอีกฝากหนึ่งพระพุทธอิสระครับตอนนี้ถูกขังอยู่ที่แดน4แดนแรกของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าว่าเห็นว่าท่านป่วยพอป่วยเสร็จก็ปรากฏว่าไปตรวจร่างกายอะไรเสร็จแล้วก็มีอาการทางไอ้หมอรองกระดูกทับเส้นประสาทปรากฏว่าก็เอ็กซเรย์อะไรเสร็จแล้วอาการดีขึ้นก็ย้ายตัวกับเข้ามาที่แดน4เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าก็ยังมีอาการเจ็บๆปวดๆบ้างแต่ว่ายังสามารถลงน้ำหนักที่ขาไม่ได้มากนักก็ใช้รถเข็นแล้วก็มีผู้ขังคอยพยุงอยู่แต่คราวนี้เรื่องของท่านนี้อันนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็วันนี้ตอนช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีพวกกกปศพวกลูกทหารเนี่ยไปเยี่ยมรู้สึกว่าจะเป็นการเยี่ยมครั้งสุดท้ายแล้วเพราะเขาจะไม่เยี่ยมกันแล้วก็คือว่าแล้วตัวท่านเองก็ไม่ยอมประกันตัวนะลักษณะเหมือนทำตามเจตนารมณ์ของอดีตพุทธศาสนานั่นแหละก็คือว่าไม่ต้องมาเยี่ยมแล้วล่ะพอแล้วอะไรทำนองเนี้ยไม่อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาลำบากพูดง่ายแต่ที่สำคัญเนี่ยไอ้ตรงนี้มันว่ากันไปแต่ประเด็นที่มันร้อนแรงมาหลายวันเมื่อเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องตำรวจกองปราบไปจับกุมเนี่ยมันเกินเลยไปไหมครับมันถูกต้องไหมบุกเข้าไปเป็นศิษย์ได้นะแล้วก็ทุบกระโชกโคกห้าตลบมุ้งจับอย่างเงี้ยทำนองนั้นปรากฏว่าก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาน่ะฝ่ายกองเชียร์หรือเรียกอะไรก็ตามกันตั้งแต่กกปศหรือว่าคนที่นับถือท่านเองเนี่ยก็ออกมาโวยวายไม่พอใจไม่พอใจทั้งที่เป็นสื่อขาใหญ่ก็มีนะเป็นสื่อที่แบบก็เราจะเห็นหน้ากันดีรู้จักเอ่ยชื่อกันรู้จักกันหมดหรือว่าระดับนักการเมืองก็มีคราวนี้ก็วิจารณ์กันบางคนเนี่ยคราวนี้มันวิจารณ์กันไปหนักเกินไปวิจารณ์หนักเกินไปแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือทั้งท่านนายกแล้วก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกมติก็ขอโทษด้วยผมพูดให้ฟังนะผมเนี่ยตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นตอนแรกผมก็เอ๊ท่านนายกมาขอโทษทำไมอยู่ท่านนายกมาขอโทษปรากฏผมก็ไปไล่ดูอ๋อปรากฏว่าก็มีคุณอัญชลีไพลีรักษ์ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับก็เป็นสื่อรุ่นพี่เนี่ยครับคือแกก็ออกมาตำหนิติติงการเข้าจับกลุ่มเนี่ยแหละบอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วก็ไปจี้ให้นายกตอบนายกก็เลยออกมาขอโทษก็ผมก็ไม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าปัญหาเกิดขึ้นครับมีคลิปที่2เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้กำลังแพร่ในโซเชียลมีเดียใช่ครับผมลองดูคลิปครับนะฮะถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นลูกเมียเป็นคุณพ่อคุณแม่ของตำรวจกลุ่มนั้นเนี่ยนะคะเรียกลูกมาตบเลยนะจัดสอนก็พอพี่ตบมึงกล้าดียังไงไปบุกวัดอ้อน้อยด้วยกิริยามารยาทที่สามกักขละต่ำช้าสามานสะทุนขนาดนั้นพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนแล้วขอโทษนะคนบางคนเนี่ยก็คือคุณสมยศคุณสมยศไม่เคยบอกลูกคุณสมยศเลยเหรอไม่สอนลูกเลยเหรอเออไม่สอนลูกเลยเหรอมีหน้าสมาคมฟุตบอลยังไงต่อสรุปทนายของพระพุทธอิสระเนี่ยฉันยังขออนุญาตเรียกท่านพระพุทธอิสระอยู่นะใครจะเรียกว่าอดีตอดีตไงฉันยังเรียกพระพุทธอิสระอยู่นะคะฉันยังแบบยังนมัสการสาธุยังกราบที่หัวใจของท่านที่ยังเป็นพระอยู่คือเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันมา204วันอะครับเราเห็นท่านอะท่านนี่แบบทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์คือเราเห็นท่านอะว่าท่านแบบหมู่บ้านกระสุนตกอ่ะพอไปหาท่านทุกเราได้เจอเลยว่าเป็นเวทีที่สะอาดมากไม่มีขยะเลยห้องน้ำสะอาดเอี่ยมอาหารนี่วางกันเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนนั่งฟังกันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วทุกคนเนี่ยวิ่งหลบกระสุนเข้ามาในเวทีเนี้ยทุกวันไปกลับอย่างนี้ไม่กราบหัวใจพระไม่กราบหัวใจคนที่อยู่เวทีแจ้งวัฒนะจะให้กราบใครเพราะฉะนั้นแมงดาไม่ต้องออกมาพูดถือว่าตอนนี้อยู่ในคราบสื่อมวลชนแล้วก็จะพูดจาอะไรก็ได้เหรอแมงดาก็ยังเป็นแมงดาใช่ไหมพี่เสกโลโซค่ะพี่เสกโลโซเมื่อสักครู่น้องที่เนชั่นส่งมาให้แบบพี่ปองดูเขาชื่อพี่เสกหรือพี่เสพครับพี่เสกค่ะเสกไม่ใช่เสกเสกโลโซค่ะขึ้นมา40กว่านาทีที่แล้วนะคะบอกว่าเป็นนี่เขาขึ้นจริงป่าวะเขาขึ้นอย่างนี้จริงๆเหรอต้องเข้าไปดูไหมเอ็ดเข้าไปดูเข้าไปดูในเฟซบุ๊กสิเขาขึ้นอย่างนี้จริงๆเหรอจริงหรือเปล่าจริงครับจริงเหรอโอ้โหช่างภาพเขาบอกจริงครับเขาขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับการเมืองคือเสกโลโซเนี่ยที่จับทิพย์ใช้เป็นตัวอย่างเมื่อวานนี้จับทิพย์บอกว่าปฏิบัติการคอมมานโดก็เหมือนกับที่เราไปจับเสกโลโซเหมือนกับที่เราไปจับสันทนะนั่นแหละไม่เหมือนนะพี่จักไม่เหมือนนะสันทนะไม่มีแฮมเมอร์สันทนะไม่มีแฮมเมอร์สันทนะไปยืนรอไปยืนรอหน้าบ้านบิดาเขาแล้วสันทนะถอดเสื้อออกมามีเวลาให้ถอดเสื้อแล้วก็ยืนอ่านด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะคะ
ส่วนเสกโลโซเนี่ยไปยืนเจรจาอยู่หน้าประตูจนกระทั่งเสกโลโซมันไลฟ์สดของมันไลฟ์แล้วไลฟ์อีกไลฟ์แล้วแล้วมันเรียกทุกคนว่าพี่หมดมันเรียกตำรวจทุกคนว่าพี่หมดขนาดมันพีขนาดนี้นะมันยังกินข้าวกับตำรวจขนาดมันพีขนาดนี้นะตำรวจยังไปคบหาสมาคมกับมันชิบหายกันไปกี่ตำแหน่งกี่ยศกี่เก้าอี้แล้วจริงป่ะจริงจริงจริงขึ้นอย่างนี้เลยนะเสกโลโซเนี่ยเอาภาพพุทธพระพุทธอิสระขณะที่ท่านกำลังประสานงานโดยการถือวอนะคะแล้วก็เขียนว่าอันนี้ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการเมืองถ้ามันไม่ได้ห่มผ้าเหลืองเนี่ยโดนฆ่าด่าเลอะไปนานแล้วเดี๋ยวถ้าเจอจะตบสักทีไอ้นี่สารเลวที่มันเคยทำนั้นเนี่ยไม่บังควรเป็นอย่างมากไม่ใช่กิจของสงฆ์มารศาสนาเออแล้วเสกโลโซเอายี้ได้เหรอถ้าเจอจะตบสักทีเออถ้าเจอจะตบสักทีถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นลูกเมียเป็นคุณพ่อคุณแม่ของตำรวจกลุ่มนั้นเนี่ยนะคะเรียกลูกมาตบเลยนะสั่งสอนก็พอพี่ตบมึงกล้าดียังไงเป็นคลิปในเฟซบุ๊กของคุณจินตนาชัยโยธาดูเดือดเลือดท่านมากพี่แซนคือเอาตรงๆนะนี่เรายังมีเวลาอยู่ใช่ไหมมีเวลาอยู่คืออย่างนี้ผมจะพูดให้ฟังไอ้อย่างที่บอกอ่ะคือโอเคเราวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพวกนี้ได้ครับคุณกบกับผมก็อยู่ในฐานะสื่อครับเราวิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างเนี่ยด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาคุณก็มีแฟนคุณสไตล์ก็สไตล์คุณสไตล์คุณอัญชลีอาจจะดุเดือดเลือดพล่านไปครับแต่มันมีคำถามถึงเรื่องความเหมาะสมไงครับคำพูดถ้อยคำที่ใช้ยังมีอีกหลายอันที่ต่อว่าตำรวจนะฮะในการเข้าจับกลุ่มเนี่ยครับซึ่งบอกตรงนะผมในฐานะสื่อเนี่ยผมก็ไม่รู้จักแกนะเอางี้ผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผบ.ตร.พลเอกสมพลเอกสมยศก็ไม่รู้จักกันอีกก็ไม่รู้จักคนปัจจุบันก็ไม่รู้จักท่านถิติราชหนองหานพิทักษ์ผมก็ไม่รู้จักแล้วก็ผู้การกองปราบก็ไม่รู้จักผมไม่รู้จักใครเลยพระพุทธศาสนาผมก็ไม่รู้จักครับแต่คุณต้องมองด้วยความเป็นธรรมอย่างเอาวิจารณ์กันแบบนี้ผมบอกตรงนะตำรวจเขามีสิทธิ์จะไปฟ้องร้องได้แต่ผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นครับคือถ้อยคำเนี่ยมันแรงเกินไปผมว่าแรงเกินคือโอเคนะคุณสไตล์คุณก็สไตล์คุณแต่ถามว่ามันเหมาะสมหรือไม่ความเป็นสื่อแต่เขาสนิทกันไงเขาก็ต้องก็นี่ไงผมถามมีคนตั้งข้อสังเกตว่าผมก็สนิทคุณกบคุณกบสมมติคุณกบโดนจับเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ออกมาปกป้องคุณกบด้วยอะไรด้วยข้อเท็จจริงด้วยอคติไหมผมถามว่าพระพุทธอิสระท่านเนี่ยโดนมากี่คดีแล้วทั้งหมด8คดีตั้งแต่กบฏจนมาถึงอ้างยี่ซ่องโจรปลอมและใช้พระปรมาภิไธยวันที่ตำรวจกองปราบไปจับกลุ่มผมถามว่ามีสิทธิ์ที่จะกังวลไว้ไหมว่าอาจจะมีคนมีกองกำลังมีมวลชนกังวลได้แล้วถามว่าเขาทำตามยุทธวิธีไหมก็ใช่ปัญหาคือกระโชกโคกฮากไปหน่อยแล้วคุณรู้ไหมคนที่ตกใจคือสาวกไปดูท่านพระพุทธศาสนาวันนั้นไม่ได้ตกใจอะไรเลยก็ยืนนิ่งๆก็ห่มจีวรแล้วก็ไปกับเขาแต่เข้าไปพอไม่เจอลูกศิษย์ลูกหาแล้วเนี่ยก็เบากว่านี้ได้นี่ตำรวจมันเป็นยุทธวิธีอย่างที่บอกคุณไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ว่าผมมองสำหรับผมนะผมมองว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากไปกว่าเสียงที่ดูจะดุดันไปนิดนึงเวลาไปจับวัดพระธรรมกายคุณเห็นตำรวจไปกี่วันไปกี่กองร้อยกี่กองพันไปอยู่กี่วันนะดันกับพระผักกับพระผมเห็นสื่อบางช่องบางอะไรก็โอ้ยเป็นปลื้มไม่เห็นโวยวายกันเลยทำไมนี่ท่านพระพุทธเจ้าท่านกับมีปัญหาคนหนึ่งก็ไปจับแล้ววิจารณ์กันเนี่ยก็ตรงไปตรงมาหน่อยแล้วผมบอกตรงๆนะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะกลายเป็นว่าคือพระพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องรักษาไว้ด้วยตัวขององค์กรแต่ว่าคนไหนดีไม่ดีก็ไปว่ากันก็ไปล่อนก้อนกรวดออกไปซะแล้วก็ให้เหลือเป็นทองไว้คราวนี้ก็ไปว่ากันที่ศาลก็แค่นั้นน่ะถ้าท่านไม่ผิดท่านก็กลับมาบวชใหม่ได้ก่อนนี้คลิปรายการที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียส่งต่อกันแชร์กันเยอะมากใช่ส่วนใหญ่ก็จะตำหนิบอกว่าเหมือนกับว่าใช้คำพูดที่รุนแรงอย่างที่พี่แซนว่าเนี่ยแล้วก็มันเผยแพร่ออกอากาศไปแล้วเนี่ยจะเหมาะสมหรือเปล่าเอาอย่างนี้เวลาผมว่าคุณกบอย่างเงี้ยบางทีคุณกบเป็นผู้ใหญ่ของผมจะมองสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลชัดๆแนวเนี้ยโอเคครับก็หอมปากหอมคอนะ